รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมคุณผู้ชมครับพบกับหมุนตามโลกและไอซอนโกลบครับวันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักขภาสวิวัฒน์นะครับเรียกว่าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนั้นเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนตลอดและไม่หยุดยั้ง non-stop progress progressive policies ในเรื่องของ economic policy นะครับวันนี้ท่านอาจารย์สมชายจะมาเล่าให้ฟังว่าถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกแล้วทั้งที่เราเห็นว่าจีนนั้นพัฒนาไปไกลมากนะคิดว่าจะแซงสหรัฐได้ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้มาฟังอาจารย์สมชายว่าทางกลยุทธ์ของจีนนั้นโดยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นปรับอะไรอีกเพิ่มเติมสักครู่กลับมาพบกับอาจารย์สมชายครับครับผมจะพาผู้ชมไปพบกับท่านอาจารย์สมชายภักขภาสวิวัฒน์เรื่องของกลยุทธ์ของจีนที่ปรับอีกแล้วครับไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราเห็นว่าจีนนี่พัฒนาแบบไม่หยุดยั้งจริงๆนะและถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่ากลยุทธ์เดิมๆเนี่ยกำลังจะ die down หมายถึงว่ากำลังจบลงแล้วแล้วก็มีมิติใหม่ขึ้นอีกขนาดนั้นเลยอาจารย์นะใช่ครับคือประเทศจีนเนี่ยครับเป็นประเทศที่ถือว่าอัศจรรย์เพราะว่าตั้งแต่ปี1978ที่ว่าสี่ทันสมัยนะฮะจนถึงประมาณปี2008แต่เอาจริงๆจนถึงปีประมาณสัก212กันแล้วกันนะฮะอัตราการเติบโตของเขาเนี่ยเฉลี่ย 10% ต่อปีจากประเทศจนนะครับกลายเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรครับ อันดับ2ของโลกในแง่ขนาดของ GDP นะครับตะไล่ตามอเมริกานะตอนแรกมีบางคนอีก 2-3 ปีแต่ตอนนี้ดุนทิ้งห่างไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าจีนขยายตัวช้าลงแล้วที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็มาเจอปัญหาว่าจีนเองนะครับได้ใช้เขาเรียกว่าพลังอำนาจของตัวเองอ่ะเกลี้ยงเกือบหมดแล้วนะครับเพราะเขาจะอธิบายในทางศัพท์ภาษาเศรษฐศาสตร์ว่า total factor productivity total factor productivity ในที่นี้หมายความว่าไงครับว่าบางครั้งนะครับเราเนี่ยครับทำอะไรจนกระทั่งหมดแล้วพอหมดแล้วปั๊บเนี่ยต้องรีอินเวนต์ละแล้วก็รีอินเวนต์ละเพราะถ้าคุณไม่รีอินเวนต์นะฮะในกรณีมันไปไม่ได้ต่อเพราะจีนตอนนี้จำเป็นต้องรีอินเวนต์ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโมเดลเก่าที่ทำให้เขาขยายตัวได้ 10% โมเดลเก่าเนี่ยสรุปง่ายๆ 1. เน้นเรื่องการส่งออกนะครับทีนี้ส่งออกเนี่ยนะครับอันที่2ก็คือเน้นในเรื่องของ housing กับตัวที่3 investmentอันนี้อธิบายง่ายๆเพราะประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่1990เนี่ยผมไปประเทศจีนบ่อยตั้งแต่นั้นนะฮะครับเฉินเจิ้นจากอะไรครับชายแดนเข้ามาไปแต่ละปีนึงไปหลายครั้งไม่กี่เดือนไปปั๊บอ้าวตึกนี้ขึ้นละตึกนั้นขึ้นละตึกนั้นขึ้นละเป็นอัศจรรย์ตึกเก่าๆนี่ทุบทิ้งหมดรื้อทิ้งหมดไฮเวย์ต่างๆตลอดเป็น10ปีเลยคือพัฒนาทุกปีทุกแข่งด้วยจากชายทะเลมาสู่ภายในจากข้างล่างไปสู่ข้างบนอันนี้คือ investment สองเรื่องของอะไรครับส่งออกที่เขาส่งออกได้เพราะค่าแรงเขาถูกอ่ะพอเปิดโลกาภิวัตน์เนี่ยโอ้โหใครต่อใครก็โอ้โหซื้อของจีนเยอะแยะมากเลยจนทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดไอ้เดินคุณเป็นการค้าชนะอเมริกาเยอะแยะเลยเน้นส่งออกเพราะว่าค่าแรงมันถูกตัวที่สามนะครับก็คือเน้นเรื่องของอะไรครับ
จีนเน้นเรื่องของการส่งออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเน้นเรื่อง housing เพราะฉะนั้น housing เนี่ยมีสัดส่วนประมาณสัก 25-30% ของ GDP เลยครับเพราะโอ้โห housing เหมือนบริษัทใหญ่ๆโตมากแต่ตอนนี้ทั้ง3ตัวเจอปัญหาหมดเลยปัญหาข้อที่1คุณเจอปัญหาการกีดกันทางการค้าแล้วนะครับพอมันเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่สมัยทรัมป์นะครับ2ค่าแรงคุณแพงอ่ะส่งออกลำบากแล้วตัวที่2ครับ3 infrastructure แล้วครับสร้างจนกระทั่งชุมชนบางแห่งมีสนามบินนะฮะแต่ไม่เคยมีเครื่องบินลงมีเครื่องบินลงแต่ก็ไม่มีลูกค้านะครับ housing บางแห่งโล่งเลยเพราะฉะนั้นในกรณีหมายความว่านะครับอยู่ในลักษณะที่มันเต็มตัวหมดแล้วและที่สำคัญก็คือถูกอเมริกาครับทางด้านยุโรปเล่นงานเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีมันเกิดปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีประเทศจีนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นสีจิ้งผิงเข้ามาในปี2012ในฐานะเลขาธิการพรรคปีต่อมาเพิ่มตำแหน่งอีกอันนึงคือเป็นประธานาธิบดีและในตำแหน่งประธานาธิบดีอันนี้นะครับเขาก็มีการวางยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ของจีนเขาเรียกว่าจงกัวเมิงความฝันของจีนหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นนะฮะมันก็มีทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะครับตอนนี้เรามาพูดเรื่องเศรษฐกิจกันแล้วกันหนึ่งในยุทธศาสตร์ของเขาก็คือว่าต้องการสร้างให้จีนเนี่ยยิ่งใหญ่ครับนะครับยิ่งใหญ่ทั้งด้านของความมั่นคงยิ่งใหญ่ทั้งด้านการค้าด้านต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นปัญหาเพราะยิ่งใหญ่ทั้งด้านความมั่นคงก็จะไปพัฒนาทหารพัฒนาเรื่องกองทัพก็ไปกระทบกับทางด้านอเมริกาพัฒนาด้านของอิทธิพล Belt Road Initiative ก็ขยายอิทธิพลก็ไปกระทบกับตะวันตกเช่นเดียวกันแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือภายใต้สีจิ้งผิงนั้นต้องการที่จะเน้นความยิ่งใหญ่ของระบบคอมมิวนิสต์ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ตะวันตกเนี่ยยิ่งไม่ไว้ใจเป็นระบบคอมมิวนิสต์เพราะตะวันตกขึ้นมาอีกหน่อยเราจะเป็นประชาธิปไตยแล้วเอาทุนนิยมเนี่ยอยู่ใต้คอมมิวนิสต์เอาทุนนิยมเนี่ยไปช่วยทรานสเฟอร์เทคโนโลยีแล้วก็มาช่วยระบบคอมมิวนิสต์ช่วยทหารอันนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งและทำให้อเมริกาเล่นงานและทางด้านยุโรปก็มาเล่นงานสิ่งที่เขาเล่นงานคืออะไรครับอเมริกากับทางด้านยุโรปบอกว่าผมจะDe-riskingDe-riskingคือผมจะไม่ได้ตัดคุณออกยังมีความเชื่อมโยงหลายมิติไม่เหมือนกับกรณีของรัสเซียเราจะDe-coupling จะตัดออกมาเยอะแยะแต่ของเราจะตัดออกในส่วนที่คุณเป็นอันตรายกว่าผมพูดง่ายส่วนที่เป็นอันตรายคืออะไรครับไฮเทคโนโลยีเพราะว่าคุณเอาไฮเทคโนโลยี3ตัวนี้ไปพัฒนากองทัพตัวที่1เซมิคอนดักเตอร์ไฮเอนด์เซมิคอนดักเตอร์ไฮเอนด์คืออย่างนี้จีนทำด้านมีเดียมเอนด์ได้มีเดียมเอนด์ก็คือ20นาโนมิเตอร์ครับเท่าเลกาซี่แต่ว่าทางด้านของไฮเอนด์เนี่ย2ถึง3นาโนมิเตอร์ไอโฟนของผมเนี่ย3นาโนมิเตอร์ครับหัวเว่ยเนี่ย7นาโนมิเตอร์ยังไม่ถึงแต่ก็ตกใจเพราะว่าพัฒนาได้เร็วจาก20เป็น7เพราะฉะนั้นอเมริกากับยุโรปก็พยายามป้องกันนะครับด้านนี้2ควอนตัมคอมพิวเตอร์3 AI ไฮเอนด์นึกออกมั้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าทางด้านจีนเองคิดหรือว่าโมเดลใหม่ที่เขาทำเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาพวกนี้พึ่งพาแรงงานไม่ได้โลกตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีเขาจำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ถูกกีดกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาจีนมาถึงช่วยตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นโมเดลใหม่ที่ทางด้านของผู้นำจีนได้คิดถึงก็คือ1เน้นข้อแรกเลยนะครับเน้นเรื่องโดเมสติกคืออะไรครับเขาใช้ตัวนี้เริ่มเลยใช้คำว่า dual circulation dual circulation คืออะไรครับเป็นทั้ง2ทางคืออะไรครับเน้นภายในด้วยภายนอกนะครับภายนอกไม่ได้ทิ้งแต่ต้องเน้นภายในด้วยเพราะเน้นในนี้คือกระตุ้นการบริโภคประเทศจีนเนี่ย saving เยอะนะเพราะฉะนั้นถ้ากระตุ้นตัวนี้ได้ก็เป็นตัวช่วยอันนี้ที่หนึ่งนะครับจากก่อนเขาว่าหนึ่งในสี่ของโลกแล้วก็เป็นประเทศที่ saving เยอะนะไม่เหมือนเมืองไทยเราอ่ะนะครับกับข้อ2 manufacturer คือจีนเนี่ยกำลังวางแผนสำคัญมากก็คือกลายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอเมซอนเฮ้ยงงวะอเมซอนเนี่ยตอนแรกมันขายหนังสือใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันขายทุกอย่างที่ขวางหน้าผมยังซื้อจากเขาหลายอย่างเลยนะครับอะไรหลายอย่างนะครับซื้อจากอเมซอนไม่กระทั่งอะไรไส้ปากกาเดี๋ยวนี้ไส้ปากกาบางแห่งนะฮะมันไม่มีขายในเมืองไทยแล้วผมต้องซื้อจากอเมซอนมันขายทุกอย่างขวางหน้าจีนกำลังกลายเป็นอเมซอนในด้านแมนูแฟคเจอร์คือจะทำทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับแล้วจีนจะเน้นที่ตรงนี้แต่ตัวนี้ก็มีผลกระทบนะฮะพอทำด้วยนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลส่งสินค้ามายังประเทศต่างๆต้นทุนทุกถูกประเทศไทยก็ถูกกระทบก็ถูกโจมตีว่าคุณกำลังใช้โอเวอร์แคปซิตี้ระบายออกทรัพย์สินได้ทางด้านยุโรปกับอเมริกาก็ชักจะไม่พอใจเราจะเห็นว่านะฮะรัฐมนตรีคลังของอเมริกาถึงก็บอกว่าจีนเนี่ย
จะเป็นอันตรายเพราะอะไรกำลังทรัพย์ที่ได้แล้วก็มีของเนี่ยไปอะไรครับไปบุกประเทศต่างๆทางด้านของอะไรครับทางด้านผู้นำของสหภาพยุโรปอุสซูล่าเฟนนะครับก็ออกมาพูดแล้วครับนะครับเฮ้ยจีนเนี่ยกำลังส่งสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยมาทรัพย์ที่ได้หนึ่งในนั้นคือเรื่องอะไรครับรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็มีการนะครับเล่นงานซึ่งกันและกันแต่จีนตอนนี้ก็กำลังทำทุกอย่างที่ขวางหน้าอันนี้อันที่สองนะฮะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการบริโภคภายในสองตัวที่สามจีนกับอเมริการ่วมมือกันคืออะไรครับ decarbonization industry อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขปัญหาโลกร้อนซึ่งอันนี้ก็เลยหัวกับอเมริกาในการประชุม COP 28เห็นไหมฮะทั้งจีนเองก็ถือว่าตรงนี้แต่ขนาดเดียวกันนะครับก็จะจีนก็จะบอกกับอเมริกาคุณน่ะคุณก็มาเล่นงานผมเพราะว่ามีนโยบายหนึ่งของอเมริกาของไบเดนเนี่ยชื่อว่า Inflation Reduction Act ซึ่งฟังดูแล้วมันไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวข้องกับลดเงินเฟ้อแต่เนื้อในของมันคือจะพัฒนา subsidize สินค้า Green Industry ซึ่งอันนี้ยุโรปก็ชักโมโหเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะขัดแย้งกับจีนพูดง่ายๆโมเดลใหม่ของจีนนะครับขึ้นอยู่กับ3ตัว1domestic consumption บริโภค2 manufacture 3พวก green industry แล้วใน3ตัวนี้ก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่า product champion 1 นะครับเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่กำลังจะผลิตออกมาเยอะเลยนะครับอันที่2เรื่องของทางด้านของพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับในกรณีนี้ก็จะมีการพัฒนาแต่ตัวที่3ก็คือGreen Industry อันนี้คือ3ตัวแต่ขณะเดียวกันจีนก็จะมีการพัฒนาพวกที่เรียก Advanced Material นะครับมีการพัฒนาในเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอตัว AI นะครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็จะมีการเน้นพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าโมเดลของจีนเนี่ยจึงอธิบายง่ายๆจีนจำเป็นต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์เนื่องจากแรงกดดัน2เรื่องแรงกดดันนั้นแรกจากเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แรงกดดันที่2โมเดลเก่าเนี่ยยังเป็นปัญหาเพราะโมเดลเก่าเนี่ยมันใช่จะตั้งวันนี้อสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้น2หนี้สาธารณะไม่สาธารณะ300กว่าเปอร์เซ็นต์คนตกงานที่จบปริญญาเนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์เกิดอะไรครับเงินฝืดอ่ะเห็นได้ยังครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถามเลยจีนจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจีนจำเป็นต้องปรับโมเดลใหม่ปรับโมเดลใหม่เพราะว่าโมเดลเก่าเนี่ยใช้จนหมดเขาเรียกtotal factorเพราะโมเดลใหม่ต้องเน้นไฮเอนด์เทคโนโลยีซึ่งอันนี้จะต้องพัฒนาเองอ่ะซึ่งจีนกำลังเน้นตัวนี้มากครับเพราะว่าถูกอเมริกาถูกเล่นงานทีนี้โมเดลใหม่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอธิบายได้ครับนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าโมเดลใหม่ที่จีนกำลังทำเนี่ยนะครับขณะที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะครับอัตราการเติบโตจะต่ำแน่นอนเพราะว่าไอ้โมเดลใหม่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถชดเชยกับปริมาณของคุณค่าของโมเดลเก่าเพราะฉะนั้นมอร์แกนสแตนลีย์ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะฮะอาจจะบอกเลยGDP จะลดลง 0.5% ต่อปีจากปกติแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจีนนะอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้าทำได้จริงๆคือ 5% เพราะฉะนั้นโมเดลใหม่บอกได้เลยครับจะทำให้จีนอย่างน้อยที่สุดนะยังเติบโตได้คือ 3-5% นะครับที่บอกยังเติบโตได้ 3-5% เนี่ยลดลงต่ำสุดใน50ปีและจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างน้อยที่สุดเป็น10ปีเลยเพราะว่าไม่สามารถชดเชยได้แต่ถ้าเราดูโมเดลใหม่ของเขาเนี่ยครับถ้าเขาสามารถพัฒนาได้ถึง 5% เนี่ยถือว่าดีเพราะว่าถ้า 5% เนี่ยหมายความว่าเขาหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางใน2035เพราะตอนนี้จีนจะต้องพิสูจน์ว่าโมเดลใหม่เนี่ยจะถึง5ไหมถ้าไม่ถึง5เขาก็จะไปอะไรครับไปหลุดไม่ได้แต่จะ 3-5 ยังไงโดยเฉลี่ยก็ยังสูงกว่าอเมริกานะถ้าจะว่าไปแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือว่าสถานการณ์แบบเดียวกันเกิดในญี่ปุ่นตั้งแต่1990ครับปรากฏว่าญี่ปุ่นใช้เต็มตอนนี้ยังไม่เคยฟื้นเลยคุณเห็นญี่ปุ่นไหมครับ 1% 2% เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างว่าโมเดลใหม่ของจีนเนี่ยก็เป็นช่วงนึงที่จะช่วยทำให้จีนเนี่ยฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวในอันลักษณะที่นะครับไม่เข้มแข็งเหมือนเดิม 3-5% ซึ่งอันนี้แน่นอนกระทบกับพวกเรากระทบกับโลกเพราะประเทศยิ่งใหญ่อันดับ2เนี่ยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจลดไปครึ่งนึงอ่ะมันถึงส่งผลกับทั่วโลกปีที่แล้วเนี่ยท่องเที่ยวน่ะเห็นได้ชัดเลยของเราหวังจะได้มีคนจีนมา6ล้านคนเอาจริงจริง3ล้านกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นชัดว่าจีนกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวอย่างมโหฬารเลยเพื่อที่จะปรับให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ปลดกับจุดอ่อนจุดแข็งที่ตัวเองนะครับกับความสามารถที่ใช้จนหมดแล้วในโมเดลเก่าครับแต่ 3% 5% เขาก็เกิน
1ล้านล้านเหรียญนะใช่ครับ GDP เขา19ล้านล้านครับอีกส่วนนึงที่เขาจะถูกกระทบคนแก่มากขึ้นถ้าจำนวนคนจะลดลงอ่ะนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่จะกระทบเขาครับ aging society ใช่ครับเพราะว่าคนจีนตอนนี้ก็เริ่มรณรงค์ให้เพิ่มข้ามแล้วนี่ใช่ไหมแต่ก่อนคุมประชากรหนึ่งคนเท่ากันหนึ่งคนใช่ครับตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะ1978นั้นมันมีส่งผลสมัยเติ้งเสี่ยวผิงใช่ครับแล้วตอนนี้จำนวนคนก็น้อยกว่าอินเดียแล้วตอนนี้น้อยกว่าแล้วใช่ไหมตั้งแต่ปีนี้ครับ 1,400 กว่าล้านตั้งแต่ปีที่แล้วหรือไงเนี่ยของจีนนี่ 1,400 ล้านอินเดียเกินแล้วใช่ครับอินเดียเกินแล้วกันแล้วครับแต่อินเดียเขาไม่คุมกำเนิดใช่อะไรฮะเขาไม่คุมกำเนิดครับเขาก็เป็นประเทศที่กำลังก้าวเพราะว่าประชากรก็ยังเรียกว่าไม่ใช่เอชชิ่งอย่างในของประเทศไทยหรืออย่างของญี่ปุ่นหรือของจีนครับเพราะประชากรเขาไม่มีการคุมใช่ครับจะพูดเรื่องนี้ฉันได้เสียใจเห็นหรือไหมอะไรฮะตอนนี้ aviation industry ของจีนเนี่ยตอนนี้ร้อนชนะบินแล้ววันเดียวแล้วนะดีครับ C919เทียบกับ benchmark กับ Airbus 320ใช่ใช่คืออย่างนี้ผมว่าจีนเนี่ยน่าตื่นเต้นนิดนึงเก่งเขาทำครูซแล้วเพิ่งลำแรกนะเรือสำราญอ่ะทำแล้วครับแล้วก็ทำเรื่องเจ็ตไงฮะแต่เป็นเจ็ตในระยะสั้นนะยังไม่เห็นแต่ก็ถือว่าเก่งมากอ่ะก็บินในประเทศละใช่ครับอันนี้ก็คือแล้วถ้ามันต้องเริ่มใช่ให้กดเกิดการยอมรับใช่ครับและอีกอันนึงเป็นซิกเนเจอร์เขาที่ผมลืมบอกเน้นเรื่อง EV โอ้แต่แบบรถ EV เนี่ยเขาก็ดีมากนะครับยุโรปเนี่ยเขาผลิต EV มากที่สุดในโลกที่อายเลยคุณลองคิดดู EV ในเมืองไทยอ่ะสวยมากเลยล้านห้าล้านหกผมดูแล้วอย่างกับ3ล้านนะฮะเพราะตัวเนี้ยน่ากลัวมากเพราะจีนเก่งมากแล้วเขาถึงมันเน้นเรื่อง EV เน้นเรื่องอะไรครับแบตเตอรี่เพราะมันไอ้ EV นี่มันเจ้าตลาดคือเรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวใช่ใช่ไหมครับคนไกลไม่ได้มีอะไรมากครับกับเน้นอีกอันนึงคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวครับที่เขากำลังเน้นเทคโนโลยีพวกนี้เพราะนั้นเขาใช้ domestic consumption เขาใช้ได้ประโยชน์มากเพราะว่าประชากรก็เยอะใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ฮะเพราะนั้นการที่จะทำให้ตลาดเข้มแข็งหรือผู้ผลิตเนี่ยมีกำไรหรือว่าสร้างกำไรได้ใช่อยู่ที่จำนวนที่ขายได้ใช่ครับเพราะนั้น consumption industry เขาทำได้ใช่ครับก็เหมือนญี่ปุ่นแต่ก่อนเขาเชิญชวนให้ใช้สินค้าเขาจะใช้สินค้าส่งออกได้ดีคนเขาก็น้อยน้อยใช่คือน้อยล้านคือร้อยกว่าล้านใช่ไหมแล้วก็ยังเป็นแก่จะเยอะมากเลยนี่1,400ล้านใช่มันเพราะนั้นก็ยังใช้หมากตัวนี้ได้ใช่ครับแต่ปัญหาอันนี้คือเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่เขาเน้นนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เจอปัญหานิดนึงคือมีเซฟิงจริงแต่ปรากฏว่าคนยังรีลักท่านที่จะลงทุนรีลักท่านที่จะแต่ว่าไม่รีลักท่านที่จะเที่ยวนะฮะในส่วนต้องบริการเนี่ยคนจีนเอาเลยเที่ยวของเขาแต่พอมาถึงการจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นยังไม่เคยดีค้าปลีกยังไม่เคยดีเพราะว่ายังไม่เคยมั่นใจเท่าไหร่อันนี้ก็เลยกระตุ้นยังไม่ได้เต็มที่ครับแต่ก็ถ้าเต็มที่ก็ได้มาอีกส่วนนึงครับไอตัวที่ลังเลการใช้จ่ายซื้อสินค้าเนี่ยเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่า deflation ยังไม่แน่ใจเพราะ deflation เนี่ยความหมายคืออะไรครับหมายความว่าเงินเฟ้อติดลบติดต่อกัน3เดือนแต่จริงๆต้องมีมากกว่านั้นอัตราการเติบโตเศรษฐกิจติดลบด้วยของเขาก็ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีติดในของเขาไม่ได้ติดลบนะฮะแต่หมายถึงว่าไอ้แก่ตัวอ่อนแรงลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพอเป็นแบบนี้คนก็มีการวิเคราะห์เฮ้ยฉันยังไม่จับจ่ายใช้สอยเดือนต่อไปก็ถูกลงอันนี้ก็กลัวว่าตัวเนี้ยจะทำให้เศรษฐกิจมันซบเซาขึ้นมาไอ้ตัวที่เกิดไอ้ deflation เนี่ยคือความแต่ในจีนขนาดนี้รัฐบาลก็พยายามกระตุ้นแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการหรือพวกทุกท่องเที่ยวโอเคแต่ส่วนเรื่องของการไปซื้ออย่างอื่นนะยังไม่เคยยังมีประเด็นปัญหาอยู่ครับขอเรื่องอเมริกาสักนิดนึงก่อนที่ปิดรายการอเมริกาตอนนี้พยายามที่จะลดดอกเบี้ยเพราะจะใกล้เลือกตั้งปีหน้าทางดัชนีอาจารย์คิดว่ามันมีส่วนยังไงที่ทำให้ตลาดโลกมันผันผวนถ้าเรามองจากประชาชนบอกว่าให้ดอกเบี้ยแต่คุณนะครับเราจะอาจจะให้รู้ดอกเบี้ยที่เราก็ไม่เข้าใจไม่ใช่หมายว่าเงินฝาก 2% เงินกู้ 7% แบงค์ได้ 5% หรือ 10% ไม่ใช่กำไรของแบงค์จะเป็นมาเขาเรียกว่าอะไรครับตัวinterest margin net interest margin จะได้มาจากมันนี้มันจะตอบมันนี้พวกของเราไปเข้าใจผิดนึกว่าแบงค์ได้กำไรจริงๆไม่ได้ไปแบบนั้นถึงขนาดมันได้กำไรจากตรงไหนเขาเรียกว่าทางด้านของผลตอบแทนทางด้านเงินฝากนะกับเงินกู้หักลบเสร็จต้องหารด้วย earning asset earning asset นี่เป็นต้นทุนออกมาเยอะเพราะฉะนั้นออกมาเท่าไหร่ครับ 2.88 2.88 เนี่ยยังต่ำของอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ย3ทั่วไปเราอันดับ21
พราะฉะนั้นไอ้ผู้กำไรตรงนี้มันไม่ใช่ตัวเลขที่ออกมาเยอะอันที่สองนะครับก็คือว่าการที่แบงค์เนี่ยนะครับมีกำไรการบริหารแบงค์เนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นหลายประเทศในยุโรปนะครับก็มีปัญหาเมืองเราอ่ะแต่ทางด้านรัฐก็คือปล่อยเพราะว่าพอเป็นแบบนี้ความไม่แน่นอนแบงค์จะต้องมีจุดแข็งเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นลักษณะนี้ที่สำคัญมากเพราะสิ่งที่ต้องระวังและในวันนี้นะครับเราบอกว่าเงินเฟ้อเราต่ำบอกให้แบงค์ชาติลดคุณเราไปอ่านข่าวสิครับ ECB ออกมาเลยปีนี้อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยที่ใครต่อใครคิดว่าดอกเบี้ยพ่อเขาบอกว่าความไม่แน่นอนในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมองด้านเดียวอ่ะคือมองไว้ถึงตรงนี้ผมเกรงนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือแบงค์ชาติอิทธิพลจากแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ต้องเขาจะต้องดูรอบข้างคือไม่ใช่ดูไงลดตรงนี้ปั๊บนะฮะแล้วก็จะเงินดอกเงินเฟ้อต่ำมันเจอปัญหาว่าเงินเฟ้อต่ำปั๊บอีกสักพักหนึ่งมันสูงตอนนี้แก่ลำบากคุณไปลดแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่เขาต้องดูต่อคนอื่นยังไม่ลดของเราลดแล้วส่วนต่างนี่จะกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะพูดนะฮะว่าถ้าเรามองจากเราเองเอ้ยจากนั้นนี้แต่ถ้าทางด้านแบงก์ชาติเขาก็ประกอบด้วยคนต่างๆนะครับเขาต้องมาดูรอบข้างอ่ะเพราะฉะนั้นกรณีสถานการณ์ความไม่แน่นอนนั้นสูงแต่เห็นได้ชัดเนี่ยทุกประเทศคล้ายๆกันประเทศที่มันเจริญนะครับรัฐบาลก็จะอะไรครับจะเอาใจประชาชนประชาชนก็นั่นแต่จะต้องมีผู้ร้ายผู้ร้ายก็คือไม่เอาใจประชาชนแต่ต้องดูรอบข้างเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติทำหน้าที่เป็นผู้ร้ายแต่ถูกต้องแล้วเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์เกินเลยเพราะหลายประเทศเนี่ยเอาใจประชาชนถึงจุดหนึ่งเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่านะครับการที่แบงก์ชาติกับทางด้านมีความเห็นแตกต่างกันโอเคแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าให้เกิดการเมืองเข้าไปอะไรครับแทรกแซงหรือเข้าไปทางด้านนี้ซึ่งอาจจะทำให้อาจารย์นี่เป็นประเพณีปกติที่เขาจะต้องลดดอกเบี้ยช่วงท้ายปีเพราะว่าไม่จำเป็นเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อนะครับที่หลายคนบอกว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้ออเมริกาลดคุณไปดู ECB นะครับเริ่มที่จะชักจะเป็นห่วงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วมีการออกมาเมื่อวานนี่เองบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งหวังนะแต่ผมคิดในส่วนผมนะคิดว่าในที่สุดคงลดแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะลดทันทีเลยเพราะความไม่แน่นอนยังสูงอยู่ครับต้องขอบคุณครับที่ให้ความแจ้งสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับดีครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์และมุมมองที่แน่วแน่ยอดเยี่ยมของท่านอาจารย์สมชายภคพัฒน์วิวัฒน์ครับอย่าลืมครับดูช่อง5กด5และดูย้อนหลังได้ทาง Merit TV Fan Page ทั้งทาง Facebook และ YouTube วันนี้ผมลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมชายภคพัฒน์วิวัฒน์แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับถ้าหมดไฟในการทำงานมีวิธีปลุกไฟไหมครับถ้าหมดไฟในการทำงานใช่ไหมแสดงว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นมานานเกินไปแล้วจนเรารู้จักมันทุกแง่ทุกมุมไม่เกิดความตื่นเต้นอีกต่อไปคือสมองของเราเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรก็ทำซ้ำๆเดิมๆนะมันจะจดจำข้อมูลทั้งหมดเอาไว้แล้วเราก็ทำเดิมๆเดิมๆสมองมันจะไม่ตื่นเต้นแล้วการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นและตรงนั้นล่ะตรงที่สมองไม่ตื่นเต้นการเรียนรู้ใหม่ๆไม่มีความตื่นเต้นก็จะหายไปเพราะความตื่นเต้นหายไปความสนุกก็หายไปคำถามก็คือทำยังไงไฟมันถึงจะกลับมาพระอาจารย์ก็แนะนำว่าหนึ่งเนี่ยลองออกเดินทางสิออกเดินทางไปโน่นมานี่คนที่เดินทางเยอะๆเห็นโลกเยอะๆสามารถมีไอเดียที่นำคนอื่นได้เยอะแยะมากมายใช่ไหมเพราะนั้นถ้าอยากมีไอเดียที่นำสมัยอยากเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าอยู่กับที่คนโบราณท่านสอนว่าฉลาดอยู่ในบ้านมิสู้คนโง่เดินทางนะนี่โยมแม่สอนพระอาจารย์นะเพราะอะไรคนโง่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นนักเดินทางนะเขาเห็นโลกได้มากกว่าแรงบันดาลใจก็จะมีได้มากกว่าฉะนั้นแนะนำว่าให้ออกเดินทางนี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองอ่ะลองทำอะไรที่ไม่เคยทำมันจะทำให้สมองแตกกิ่งก้านสาขาใหม่ๆนะสมองที่ทำท่าจะเหี่ยวๆแล้วใช่ไหมก็จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่านหนังสือที่เราไม่คิดว่าจะเคยอ่านดูหนังในแนวที่เราไม่คิดว่าจะได้ดูลองไปในที่ที่เราไม่คิดว่าจะไปพอเราปรับตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมว่างั้นเถอะนะไอเดียมันจะมาแรงบันดาลใจมันจะบังเกิดนะ